เฮ้ย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 เสียงมันเสียงลุงภาพมันภาพอะไรวะอ๋อผัดถั่วใช่ป่ะก็ไม่ใช่พอผ่านภาษาเขาแล้วใช่ไหมฮะภาษาที่สมมติผ่านมาแล้วนั้นเลยภาษาเลยสิ่งสมมติก็คือความรู้สึกแล้วความรู้สึกที่ประเทศไทยรู้เหมือนเราเราจะเอาความรู้สึกของเราใส่พวกนั้นก็ไม่ได้ครับอยู่ของเอาไงลุงลุงครับอยู่ของเอาไงลุงลุงเอาไงลุงลุงงงลุงก็งงเสียงมาจากไหนวะเนี่ยเอาไงลุงลุงงงหรือไม่มีภาษาพูดด้วยถ้าไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมันก็แปลว่าเราท่านต้องไม่มีตัวตนใช่ไหมเมื่อกี้ก็ยังไม่เกิดมาอะไรเงี้ยก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเราท่านถ้าไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ยอมมันก็แปลว่าเราท่านต้องไม่มีไม่ได้กินแบบนี้จะไปหาห้อง YouTube อันนี้เฟซมาแล้วครับจะถามแล้วก็ถามมานะครับชาวเฟซนะเข้ามาสู่อะไรล่ะธรรมเนียม Q&A นะครับท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็ไปเวิร์นๆผมแล้วใช่ไหมล่ะรู้จะให้ว่าไงครับอะไรเลยธรรมเนียมธรรมเนียม Q&A นะท่านครับเอาละเทหะวัตถุที่ถูกหลุมดำดูดเข้าไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรครับหมดสภาพครับหมดสภาพเทหะวัตถุมันเป็นอย่างนี้เอาให้ฟังก็ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะครับว่าลองมาจำลองภาพที่มันเป็นหลุมดำแล้วกันดาวฤกษ์ทั้งหมดก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละมันอยู่ขอบหลุมดำทีนี้ไอ้เจ้าดาวฤกษ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะดูดดาวนพเคราะห์ทั้งหมดเข้ามาเป็นที่ดวงอาทิตย์ทั้งดวงอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยไม่มีบริวารแล้วเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปสู่ใกล้หลุมดำไปเรื่อยพอเวลาเข้าสู่ก็เรียกอะไรเส้นขอบนักฟิสิกส์เขาบอกเส้นขอบฟ้าก็จะมีภาษาเขานะเส้นอะไรขอบแก้วก็แล้วกันขอบกะละมังก็ได้เห็นไหม
นั่นเส้นขอบกะละมังก็คือปากหลุมดำใช่ไหมครับปากปล่องภูเขาไฟก็พอจะเห็นภาพได้ปากปล่องภูเขาไฟนั่นนะขอบปากปล่องภูเขาไฟดาวฤกษ์ทั้งหมดก็จะเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ถูกดูแน่นอนดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์กันแล้วกันอย่าคิดมากมันจะดูดดาวอุปกรณ์ได้เข้าไปหมดแปลว่ามันจะอย่างเช่นดาวดวงนั้นที่ไปก่อนดาวพุธที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยสังเกตนะครับเวลานักดาราศาสตร์เขาพูดถึงความร้อนเนี่ยร้อนมากมายมหาศาลคือดาวก็มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ต่อมาก็เป็นดาวศุกร์ต่อมาก็เป็นดาวโลกเราเนี่ยครับเนี่ยมันจะร่นเข้าไปเรื่อยมันจะอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาเมื่อเวลาที่หาวัตถุมันใหญ่มันก็ใช้เวลานานมาไม่รู้กี่แสนล้านปีที่ว่าโลกเราก็แล้วกันเนี่ยมันจะไหลเข้าไปพอเวลาหมดโลกแล้วก็มีดาวอะไรถัดไปดาวอังคารที่ก็จะไปเหยียบบรรพุนิบลืนนี่เนี่ยนะฮะก็ดาวอังคารต่อถามว่าเป็นไงต่อมีมนุษย์ไม่ตรงนั้นมีไม่ดีเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปคิดมากสุดท้ายดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมันจะดูดดาวนพเคราะห์เข้าไปทั้งหมดกลืนกินให้หมดจะเร็วจะช้าท่านกับผมอยู่บนโลกอย่าวิตกอกกระเพื่อมจำให้ดีที่พูดไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยมันจะหมดไปไม่รู้กี่หมื่นล้านปีที่ว่ามันจะหมดไปเราท่านมีอายุกี่ปีต่อไปนี้ท่านอยู่หน้าจออีกร้อยปีไหมที่จะอยู่ในโลกใบนี้จ้าอีกร้อยปีลุงในอีกร้อยปีนี่อยู่ตรงนี้ร้อยปีนี่พัฒนาให้มันหมดไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องให้มันถูกลงกันที่บรรดุโลกใบนี้พัฒนาองค์กรตามแนวทางของพุทธศาสนานี่แหละมันไม่มีแนวทางอื่นใดได้ด้วยไม่มีแนวทางศาสนาอื่นที่สอนเอาไว้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายได้ยังไงนี่ศาสนาพุทธศาสนาในโลกจริงๆเอาเข้าสู่ตามแนวทางนี้เท่านั้นเองนั้นผู้ใดก็ตามที่อยู่ในศาสนาอื่นมันจะไม่ยากมันมีอยู่แค่3คำสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสติสมาธิแล้วก็จิตมันอยู่แค่นี้เองก็มารู้จักสติสมาธิแล้วก็จิตก็มาเรื่องกายใจจิตใครก็ได้ในศาสนาใดไม่รู้จักกายใจจิตเอาแค่นี้ไม่ต้องแปลมาก ใช่ไหมฮะแค่นี้ก็หลุดเข้าไปสู่ไหนๆแล้วที่ว่านะกลุ่มเดอะก็อดก็เข้าไปหาเดอะก็อดกันเองนะผมชาวมุสลิมก็เข้าไปหาพระอัลเลาะห์มันก็จบเอาจริงๆนะนักกลุ่มสาธุก็เข้าไปหาพระธรรมนะหลุดพระธรรมมันก็จบก็เป็นชาติสุดท้ายกันก็แค่นั้นต้องจับจุดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอย่างอื่นก็เป็นขยะมุนฝอยไปหมดแล้วนะครับใครจะแบกขยะอยู่ก็เชิญแต่วัทยาสายลุงไม่แบกอยู่แล้วพวกนี้ลุงแค่สองสามคำนั่นก็พอแล้วนะต้องเข้าใจนะเรื่องของเทหะวัตถุนะคุณกสกรนะครับหลุมดำ คือมันจินตนาการยังไงมันก็ไม่ได้หรอกครับนึกยังไงก็นึกไม่ได้ตรงนี้บอกให้ทราบนะครับพอเวลาฟังวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงมันก็โอเคเขาสร้างภาพมาก็โอเคนะผมก็รับได้นะแต่จริงๆมันคือเข้าไปได้โดยจิตบริสุทธิ์จึงจะหลุดจากหลุมดำนั้นได้เรียกว่าจิตอย่างเดียวนะจึงจะเลยหลุมดำไปได้ต้องบริสุทธิ์ไม่งั้นทุกอย่างจะอยู่ที่หลุมดำ
มันมีพลังงานมากมายมหาศาลในการที่จะดูดเข้าดูดเข้าและดูดเข้าเลยมันพลังมันดูดพลังงานมันดูดมากมายมหาศาลเพราะอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปหมดมันมาจากนั้นก็จะเข้าไปที่เดิมหมดมาจากความว่างก็จะหลุดจากเลยรูปดำก็เป็นความว่างนั่นเองวันก่อนก็ทำลูกโปรยให้ดูไม่ใช่ค่อยๆฟังครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นฟังปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกอย่างเมื่อกี้ยังบอกว่ารู้แหละเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแสนยากนะเข้าถึงมันยากมากยิ่งกว่านะแต่ความจริงเข้าถึงมันง่ายยิ่งกว่าง่ายแต่มันต้องผ่านความยากยิ่งกว่ายากด้วยนะก็กลับกันคิดกันนั่นเองนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเวลาใช่ไหมย้อนไปย้อนมาดูอีกครั้งนึงฮะดูต้นเรื่องต้นคลิปกี่นึงให้ลุงพูดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็พูดไม่ได้แล้วให้รู้ไว้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าไม่ได้จำมาพูดลุ้ม